วัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนวันนี้เช้าเจยบัดหัวหน้าผ้าเลาะลองมาหาเล่มเฮ็ดหน้าปั้งเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องช่วงสุดท้ายแล้วแหละมาเห็นดอกนึงไปสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับผมอ่ะไปลุยกันเลยครับพี่เห็นบ่เห็นอยู่ครับมันจะขึ้นมาเดี๋ยวเด้อโอ้นี่ดอกนึงโอ้ยมันน้ำดินี่น้ำต้นหยังล่ะนี่ต้นน้ำน้ำต้นน้ำพูนอีกดอกนึงให้นั่นนั่นเซโน่เซโน่นี่เนาะนั่นแหละช่างพูนละนั่นแหละอยู่ใต้ต้นอยู่ใต้ไม้ต้นนั้นนี่นะบ่แม่นต้นนี้แหละต้นนี้ไงนี่นั่นแหละโอ้ยน้ำ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 โอ้ยเมื่อยบ่ได้หลับได้นอนเมื่อยน้ำขาวอ่ะก็เดินทางมาฮอดเขาเป็นยังก็บุญเขากี้ประเภทนี้เดือน3ครับโอ้โหสีเหลืองร้ายไปได้ดอกสีเงี้ยบ่คาดว่าสีเริ่มไหว้แล้วล่ะพี่น้องในช่วงของเขาปังเด้เพราะว่าเขาเพิ่นถอกหมดล่ะเฮ็ดถึงหลอบันนี้ก็ฝนบ่ทันตกพอเถื่ออยู่บ่มิตรีขาดว่ามื้อนี้เป็นหอยเขางองได้หลายนี่ครับกระสิบเล่มเอาดอกที่เพิ่นบ่เห็นท่านล่ะอากาศก็บ่ต้องห่วงครับพี่น้องเหมือนเดิมครับ 36-38 องศาเหมือนเดิมครับกับพี่น้องเฮาโซนยุโรปอย่างเช่นสวีเดนจังซี่ก็อยากหอบไปอยู่ความร้อนเพราะว่าอยู่พุ่นเพิ่นหนาวนี่เอามาแบ่งให้แน่เนี่ยก็แบ่งกันคนละครึ่งมันสิเป็นอากาศพอดีเลยปั่นกันคนละครึ่งครับคนยุโรปก็พอหนาวมาจะครึ่งเฮาก็แบ่งความร้อนไปเพิ่นอย่างครึ่งนึงจังซี่ก็สิพอดีกันเลยเหมือนมันก็ร้อนไปนี่ทําไมไปหาโกมหาเกียดป่ะนี่ท่วมแล้วเสืออุ๊ยครับหลายๆท่านก็น่าสิฮู้ดีอยู่แล้วครับปีนี้ประเทศไทยร้อนเป็นประวัติการแน่นอนครับ82หนขนมปังเงิน82แฮมเบอร์เกอร์เขาเอิ้นว่า82หนคน2ใจเด็กขำเหี่ยวแห้งหมดโอ้ยแหนดเนาะบ่ว่าแหนดแล้วจนพื้นพ่อมันจะได้บ่แต่จะก้อยนึงก็ยังดีครับพี่น้องมื้อนี้ครับผมหลายบ่ได้ดอกพี่น้องสิเหี่ยวก่อนมื้อนี้นึงดอกก็หาแต่บ่งอันนี้เด้บ่ได้กลัวไงไผศาลได้ล่ะบ่หาเฮ็ดแต่ก็ว่ามันหาเฮ็ดแล้วก็สิลุยเขียดลุยกบต่อเลยให้เจ้าตัวหาแรงที่เขาเฮือนนั่นแหละให้ดึงดอกโอ้ยขนมปังไม่ได้ขอชิมโดเลยหมูหมวกมันมุนกับกำจะไม่เศร้าหมูก็เมื่อยมันห่อนด้วยห่อนคอยเมื่อยเอาเถอะบางทีมันเป็นคือจังเอาง่ายๆเฮาสิรู้สึกว่าคล้ายๆแบบมันหัวใจสิวายแหมมันหัวใจบ่ทั่วมันเมื่อยแล้วหัวใจมันเต้นเร็วอากาศร้อนจังซี่หัวใจมันเต้นเร็วตุบๆเด้มันเฮ็ดให้เฮาเมื่อยเฮ็ดให้เฮาเมื่อยอย่าดมก่อนว้าเต้นมันแม่นกระบอกพอมองละดอกสองดอกไปสองดอกด้วยมั้งนั่นครับใส่นี่ดิใกล้ๆกันนี่ดิเหลืองมันมีของเก็บเครื่องห้าเหล่าเดี๋ยวจะมาเก็บห้าเลยโอ้โห
ห้องหนาแรงไหมหรอแดดก็เดียดเดียดนี่แหละวันนี้ไม่ได้ข้ากล่องมากก็เลยสาเก่าๆห้องนั้นเป็นไงมันโบบาลานเลยตัวนึงแดดตัวนึงแดดมาเอออ๋อท่านมันสีเนี้ยใครวิเอาไปคนละทางเลยดีกว่าเนี่ยมาหมูอยู่ว่ามาหมูบ่ห้องจังซี่มีหยังตอดมันยังว่าหมดแดงหมดแดงโผล่ขึ้นมาเฮ้ยกระไรขึ้นก็แนนเชื่อมันบ่ได้เดินก็นั่งงานละอ่ะนี่ละน่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของหน้าเพิ่นล่ะพี่น้องเจ้าของสวนเจ้าของสวนอยู่ค่ะเรามาเลี้ยงงัวมีดอกชุกอากาศร้อนครับนี่ล่ะเฮ็ดเพิ่นก็สิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องนี่คือล่ะพี่น้องแดดเผาครับเปื่อยชุกเลยนี่ยำกินได้เลยนี่โอ้กินถั่วเจ้าได้ไหมซิอันนี้ได้ไหมบ่เอ็ดพึ่งขาลายโอ้ยพอลงมาราคาเหงาขาดฝาดว่าแต่ค่าสั่นๆโอ้ยเบสเดียวกันก็ได้ใหม่เนี่ยมันยากที่นี่ตัวมันแหนงเลยอันตัดครับบอกผมยันมือนแล้วมันมันขากล่องนะมันขากล่องเพราะสิมีสติแบบโยนกล่องขึ้นคนสิตกไปใส่กระซังมันจังซี่นะก็สิน้ำเหลืองอุ๊ยเป็นแม่นเนาะหมุนบ่ได้แห้งแต่หลุดอุ๊ยเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วหนึ่งทีละทัดทัดตับเต่ายักษ์อุ้ยเนี่ยปาดเหลือตากล่องตากล่องหามุมกล่องเลยนี่นี่แหละครับเบื้องหลังพี่น้องก่อนสิสิทายแต่ละดอกนี่นี่แหละอีหลีนี่นี่ต้องหามุมกล่องให้มันได้มึงครับมึงพี่น้องมาแล้วมุมกล่องได้แล้วโอ้ยแม่จับดีๆเด้อตกได้เอาแล้วเอาก็เอาตัวเดี๋ยวเกิดอินมิดเลยหนาคนเอาข้างๆยังเอาดอกเฮ็ดไว้ข้างเออยิ้มจุ๋ยๆตัวดอกเดียวหมอนึงเนี่ยมันเก่งมันสิมื่นตับเต่ายักษ์ครับผมฮะมื้อนี้ก็ถือว่าโชคดีตับตับตับบ่ทันเหมือดีนะดอกนึงอยู่ข้างหลังผมคุณดอกนี้ดอกนึงนะอ่ะแต่งทางก่อนพี่น้องมามาอู้ขาอู้ยังไงป่ะนำไปมึงใกล้ๆครับมาเถอะกินดึงบ่อยู่ล่ะบองหาบองเกาะได้บ่ได้อยู่ครับคือดีๆเด้อบ่มีขากล่องกล่องรุดมือนั้นปากเก็บแทบมับแล้วบ่หยังก็บ่ได้แล้วเห็นบ่นี่เห็นแล้วครับอ๋อหยุดนี่ค่ะ
อู้ประมาณขาสั่งอีพอปาดอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวปุ่งไว้ก่อนเอาวางไว้จะรุดไปไหนดอกมันหลีอีหลีนะก็ว่ามันแหนมดีเหรอนะใจดีสู่เสือที่นี่ว่าเงินยังนี่นี่เป็นผู้เท่ามากว่าเงินโอ้ยแต่เชงูต่ำขาสื่อๆอุ้ยก็ไม่อยากให้ถือกันโอ้ไม่อยากให้ถือโตเนี่ยมันไม่ถือกันโตลอยขึ้นบักย่างเนี่ยบ่ได้สั่งดิเทยานไปออกไปเจอละคนอันเล็กเด็ดนี่พี่น้องอยู่ของทางโอ้ยน้อยหลายบ่เป็นหยังพอสิได้เต็มนี่ดอกเดียวเนี่ยเต็มโอเคงเลยไปเก็บผักต่อบัดนี้ผักผ่านบ่ได้พี่น้องผ่านบ่ได้อีหลีมักแห้งเนี่ยผมว่าบ่ว่าถ้าผมดอกบ่ว่าถ้าผู้ใดหันเห็นนี่ผ่านบ่ได้เลยอันเก็บไปแหมบัดที่นี่บ่มีผักเกี่ยวเป็นคือสิไข่ผักบุ้งเจ้าของก็บ่อยากเก็บผักบุ้งจีนเก็บให้ผู้อื่นเบิดแม่นแม่นผักบุ้งปลูกเองครับมันก็บ่คือจังเก็บเนาะสดๆจากธรรมชาติมันก็สดอยู่คือกันนั่นแหละฮักแต่อยากกินจังซี่แหมเออผักบุ้งหน่อยผักบุ้งขาวผักบุ้งแดงรสชาติต่างกันรสชาติต่างกันแม่นงามงามมันมีขากล่องเรียบร้อยนี่ตั้งลอยกระติบหนอดเยือดต้องให้เบิ่งก่อนหมูขาวเบิ่งเบิ่งนี่หอมพัดงามได้กับแป้งงามน่ะลวกงามได้กับแป้งงามน่ะกล่องหลุดมือนะจ๊ะบ่หลุดกำมาย่างดีปุดเน่นนะจ๊ะหยอดดีล่ะพี่น้องนี่พักเพื่อนๆบ้านๆราคาถูกนี่ล่ะบ่มีราคาแต่อันนี้บ่มีราคาเลยนี่เฮามาเก็บนี่เขาบ่ได้ขายแต่เฮาไปเก็บไปขายนี่ก็สิมีราคาอยู่ราคาก็บ่แพงดอกครับพี่น้องแต่ว่ามันแซ่บซั่นนี่ล่ะหั่นได้เก็บไปใหม่ๆจังซี่เก็บเอาเลยบุ้งแดงผักบุ้งขาวก็ต้องมีข้าวหวานนะแสดงว่าหมดแดงจ้อตาดินี่น่าสิหอบครับบ่แม่นกำดิมั่วเบิ่งเป็นสิสออ่อนบ่ผัดกะปิหลายอย่างแกงแซ่บโพก็แซ่บบ่ต้องเป็นผักบุ้งใหญ่อันนี้ก็แซ่บคือกันแกงส้มแกงซื้อแม่นแกงส้มก็แซ่บชุบแป้งทอดก็แซ่บคั่นส้มก็ได้นี่เนี่ยขันสมผักบุ้งผมกับพ่อท่านได้เคยเห็นพ่อท่านได้เคยกินแต่ได้ยินเคยเห็นอยู่ในคลิปนั่นแหละในคลิปผมกับพ่อท่านได้เคยเห็นนะครับเดี๋ยวไปหอดไปหอดเฮือนนี่ล่ะไปหอดเฮือนนี่ล่ะผมสงสัยยังไปหอดเฮือนนี่ผมกดเลยกดยังค้นหาบอกอากูกันใน YouTube แหละมีเบิดครับอยากรู้เรื่องอะไรถามอากูแล้วก็ YouTube ได้ขันสมผักบุ้งแม่นฮะมาเด้อหอบแล้วหอบแล้วไอ้หินทั้งเตสะอู่ทั้งเตสะอ้วนอากาศร้อนๆแบบนี้ท่านใดอันเสียดงานนักนี่ก็ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อมึงร่างกายมึงการเต้นของหัวใจเจ้าของน้ำมันเมื่อยคักๆก็อย่าฝืนครับเอาง่ายๆเว้าง่ายๆช่วงนี้อากาศร้อนงดกิจกรรมที่เฮ็ดให้ร่างกายเจ้าของเมื่อยทุกชนิดอันสิเฮ็ดก็อย่าเฮ็ดโดนเฮ็ดโดนแม่นอันใดล่ะเฮ็ด
แป๊บๆคร่าวๆเดียวกับพ่อกับเศร้าหรือกับพักจักชั่วโมงหนึ่งจังเฮ็ดต่อจังสิครับแนวใดนั่นล่ะกิจกรรมที่เฮ็ดให้เฮาเมื่อยนั่นล่ะอย่าหนักครับเบาๆแล้วก็อย่าโดนแม่นมันฮ้อนเมื่อยก็เฮ็ดเวียกแน่ตากแดดแน่เกี่ยวหญ้าให้งัวให้กล้วยจังสิแหมรับจ้างแน่จังสินะคิดไปใกล้ได้นี่ฮะไหนอยู่ครับมื้อนี้ไปเฮือแล้วสําหรับคลิปนี้หมานอยู่เห็นบ่เห็นอยู่ครับเห็นบางเทื่อสิบ่เห็นกับตานะนี่พักก็ได้เฮ็ดก็ได้หมานเติบอยู่เมื่อยๆมันห่อนลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันทุกๆคนนะครับเด้อด้วยความรักความห่วงใยปรารถนาดีจากสาวเจ้ยบ้านหัวหน้าพันเลาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพันเลาะพุทธีรอจนลาจนลอยจนลาฝากไว้นําเด้อพี่น้องงดกิจกรรมเฮ็ดให้ร่างกายเมื่อยครับ